ในคำสอนส่วนมากเขาไม่ให้ออกนอกเขตเนี่ยพวกนี้เขานับถือพวกพูดผีปีศาจลูกคาเทวดาครับมีมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เดียวนะครับกะเหรี่ยงปะลองหรือขยาเนี่ยมีที่เดียวเท่านั้นกะเหรี่ยงสุดท้ายคือกะเหรี่ยงต่องสู้ต่องสู้หรือป่าโอป่าโอกะเหรี่ยงชุดนี้มีส่วนน้อยน้อยกว่ากะเหรี่ยงของตัวเองน้อยกว่ากะเหรี่ยงต่องสู้นี่บ้านเราเรียกว่าตลอดโคตลอดโคบ้านเรานะบ้านเราเรียกว่าตลอดโคสังเกตตรงไหนสังเกตเขาชอบเอาผมไว้ยาวก็มวยผมม้วนผมขึ้นไปผู้ชายจะม้วนเดี๋ยวผมก็ม้วนขึ้นไปเรียกว่าปะโอหรือต่อสู้แต่พวกเราเรียกตลอดโคพวกนี้เขานับถือพระฤาษีนับถือพระฤาษีเขาเชื่อว่าเขานับถือพระฤาษีเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาเกิดมาในมีความเชื่อว่าเขาจะได้เกิดในสมัยพระศรีอารยะเมตไตรเขาเชื่อว่าเขาบวชเขาเป็นไอตลอดโคเนี่ยส่วนมากเขาจะกินเจนครับเขาจะไม่กินเนื้อเขาจะกินเจพวกกระเหลี่ยงชุดนี้แต่จะแล้วทางนี่เชียงใหม่เขาเรียกกะเหรี่ยงดำไอ้นี่พวกนี้กินเนื้อกะเหรี่ยงดำกับกะเหรี่ยงตลอดโคนี่กินอาหารไม่เหมือนกันแต่นับถือพระฤาษีเหมือนกันนับถือพระฤาษีครับพวกนี้ก็ส่วนมากจะอยู่ที่เลตองคุคือเลยจังหวัดตากไปเข้าเขตพม่าเป็นเมืองของเขาเลตองคุนะครับลูกชายก็ไปเพชรบุรีแล้วก็แฟนเขาอยู่เพชรบุรีเขาย้ายมาอยู่นี่อยู่ใกล้ๆพ่อแม่เพราะว่าตัวพ่อแม่เป็นตัวอะไรอะไรไปอยู่ที่เพชรบุรี3ปีก็ไปได้ลูกสาวคนเพชรอ่ะนักเลงหน่อยนักเลงนะครับนี่ทั้งหมด4เผ่านะครับ4เผ่าก็ยังมีอีกนะครับกะเหรี่ยงเข้ามาในสังขละเมื่อไหร่เข้ามาในตัวตอนนั้นไม่ใช่เรียกว่าสังขละเรียกว่าอะไรเรียกอะไรทุ่งใหญ่ในสวนทุ่งใหญ่ซิทาโบกะเหรี่ยงเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมาจากเมืองมอตตมะนะครับกะเหรี่ยงชุดแรกที่เข้ามาในอำเภอตะขาเนี่ยมาจากเมืองมอตตมะมาอยู่ที่แถวบริเวณเซซาโวแถวทุ่งใหญ่ปัจจุบันนี้เป็นตำบลไรโวไปอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นตอนนั้นยังไม่มีผู้นำเลยอยู่กันกระจายมานะแล้วเสร็จแล้วมาชุดที่สองมาจากบ้านเมกาวะบ้านของหลวงพ่อตุมาอยู่นั่นแหละเมกาวะก็มาอบยกเข้ามาอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ห้วยกะเหรียสันนิษฐานว่าห้วยสกะเหรียปัจจุบันนี้ผมก็ถามคนในพื้นที่เมื่อสมัยผมเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่สกะเหรียไปถามลุงโตอองพ่อของผมถามท่านอายุ80กว่าแล้วนะแล้วไปถามลุงจีปัทโทก็อายุ80กว่าแล้วว่าเอามาทีเลยนี่ไงกะเหรี่ยงตั้งเหลือตรงนี้เนี่ยว่าจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะจะเชื่อไม่รู้ผมเมื่อเขารู้ตั้ง83แสดงว่าปู่ย่าตาทวดเอาเคยมาอยู่ที่นี่เอาเลยทีว่าเนี่ยแม่ช่วยให้กะเหรี่ยงอาศัยในกะเหรี่ยงคือสันนิษฐานเป็นซองกาเรียปัจจุบันนี้ซองกาเรียนะเห็นไฟฟ้าเขียนว่าซองกาเรียรอลิสเรียความจริงไม่ใช่นะครับต้องรอเรือนะครับเรียกทำให้เห็นหมด
ซองการเรียนเนี่ยมีชื่ออยู่ในกระทรวงศึกษาธิการใช้คำว่ารอเรือแต่เขาไปเขียนตามหรือว่าบ้านซองการเรียนโรงเรียนแล้วก็อะไรรีสอร์ทซองการเรียนผิดไปหมดเลยแต่ผมว่าอะไรครับอักษรพลิกได้นะแต่ว่าความหมายจะไม่เหมือนกันครับแล้วก็ขอคร่าวๆนะครับว่าเริ่มแรกก็มาอยู่ที่ตำบลไร่โม่ก่อนและอีกชุดที่สองก็มาจากแม่ขาวบ้านมาอยู่ที่ห้วยกะเลียงและเสร็จแล้วพอตั้งชุมชนมากขึ้นมากขึ้นชุมชนมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่ผมเล่าถึงตอนอำเภอตะขับต่อนะต่อเนื่องเลยพอมีชุมชนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็เกิดผู้นำเกิดผู้นำของชุมชนกะเลียงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3กรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะมีชุมชนกะเลียงเกิดขึ้นที่บ้านห้วยกะเลียแล้วก็บ้านที่นู่นแล้วเสร็จแล้วพอมีผู้นำก็เป็นคนเป็นผู้นำผู้นำก็แล้วก็ชาวบ้านก็มาไปหาที่เมืองการเจ้าเมืองกาญจนบุรีก็ขอแต่งตั้งผู้นำกะเหรี่ยงขึ้นมาจริงๆแล้วเจ้าเมืองกาญจนบุรีไม่มีอำนาจแต่งตั้งจะต้องให้ผู้แทนพระองค์แต่งตั้งได้เลยผู้แทนพระองค์ก็แต่งตั้งให้เป็นขุนสุวรรณครับขุนสุวรรณหรือพระสุวรรณจบไม่ไหวแล้วบ้านเดิมอยู่สเนพ่องผมไปดูละที่เธอแกโอ้กว้างแล้วก็มีต้นมะม่วงใหญ่3คนโอบป่านนี้ล้มยังไม่รู้นะต้นมะม่วงใหญ่ไปดูละตามจะไปสังเกตข้อมูลอะไรๆเราต้องเข้าพื้นที่ไปดูจริงๆแล้วสอบถามคนที่เล็กๆสุดหน้าผู้หลานเด็กหลงไม่ค่อยรู้ต้องสอบถามคนเฒ่าคนแก่เขารู้ก็ปฏิบัติมาครับได้ขึ้นว่าพระศิวะพระขุนสุวรรณพอมาปีพ.ศ. 2369ครับ2369พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าคือรัชกาลที่3ก็ประกาศว่าสังขบุรีให้เป็นเมืองหน้าด่านให้เป็นเมืองหน้าด่านมีเมืองหน้าด่านอะไรบ้างมีเมืองหน้าด่านสังขบุรีพระบาทภูศรีสวัสดิ์ไซโยเมืองสิงห์พวกนี้เป็นเมืองหน้าด่านหมดเมื่อตั้งสังขบุรีเป็นเมืองหน้าด่านคือหมายความว่าเริ่มมีชื่อคำว่าสังขบุรีในสมัยรัชกาลที่3เองเริ่มมีชื่อเมืองสังขบุรีในสมัยรัชกาลที่3พอตั้งเมืองสังขบุรีปุ๊บขุนสุวรรณก็ได้ช่วยสืบสอบหาข่าวช่วยเหลือเกี่ยวกับไทยเหลือกระทายหาข่าวหาพม่าพม่าจะมายกทัพมาเมื่อไรอังกฤษจะมาเมื่อไรอะไรเนี่ยส่งข่าวให้ทางหลวงทัพบ่อยครั้งจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระศรีสุวรรณวัดทองดีๆแปลว่าเมืองทองนั่นเองนะจริงๆบ้านแกอยู่เดิมบ้านอยู่สเนพ่องบ้านอยู่สเนพ่องก็อยู่สเนพ่องที่ทำการอยู่สเนพ่องแหละนานวันก็ผลงานของท่านก็ดีขึ้นจนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาศรีสุวรรณจากพระศรีสุวรรณเป็นพระยาศรีสุวรรณคีรีถ้าเทียบตำแหน่งก็เป็นข้าราชการผู้ว่า40ปัจจุบันนี้49 40พระยาก็เหมือนกับถ้าเทียบกับอธิบดีเนาะสมัยนี้49 40ก็เท่ากับอธิบดีตั้งมา
ผ่าพระศิลป์วันคีรีพระยาศิลป์วันคีรีคนนี้ชื่อจริงว่าภูวะโพภูวะโพหรือไม่ต้องเขียนครับไม่มีครับเดี๋ยวไม่มีเขียนให้ภูวะโพหรือภูวะโพคนไทยเรียกว่าภูวะโพแต่กะเหรี่ยงเรียกว่าภูวะโพภูแปลว่าลวดวาแปลว่าไผ่โพแปลว่าดอกไผ่ทวดดอกไผ่ทวดดอกไผ่ที่อัมพวาก็อยู่พอว่าสิบวันพญาสิงห์คีรีภูวะโพ